ต้มจะไปม็อบกันใช่เปล่าเห็นขายชุดฟอร์มซื้อชุดฟอร์มกันยังซื้อชุดฟอร์มกันชนะลูกการจะไปม็อบแบบมันต้องเตรียมตัวให้พร้อมวันนี้จะไปม็อบใช่ไหมมันก็จะมีชนกลุ่มหนึ่งที่เป็นส้มเน่าของพวกหนูนั่งดื่มตั้งแต่วันนี้แล้วสิ่งที่พวกตัวเองจะได้อะมันไม่ใช่พ่อส้มเป็นนายกแต่สิ่งพวกตัวเองจะได้อะมันจะได้ทหารออกมาเป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งครับสำหรับการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยซึ่งจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่13กรกฎาคมนี้ครับเนื่องจากหลายฝ่ายครับมองว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลครับไม่น่าจะมีเสียงสนับสนุนเพียงพอที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะแนวโน้มว่าสมาชิกวุฒิสภาครับหรือสว.ส่วนใหญ่จะไม่ยกมือโหวตให้นายพิธาแน่นอนและแน่นอนครับว่ากลุ่มที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลที่เรียกกันว่าด้อมส้มครับจะออกมาเคลื่อนขบวนไปชุมนุมกดดันด้านหน้ารัฐสภานั้นล่าสุดครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ในโลกโซเชียลครับก็ได้มีการแชร์คลิปจากชาวเน็ตรายหนึ่งครับที่ได้ออกมาอัดคลิปเตือนสติด้อมส้มครับที่คิดจะไปชุมนุมถ้าหากนายพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีบอกเลยว่าโดนใจสุดๆห่วงแหละดูออกเป็นอย่างไรไปฟังจากคลิปนี้กันครับส้มจะไปม็อบกันใช่เปล่าเห็นขายชุดฟอร์มซื้อชุดฟอร์มกันยังซื้อชุดฟอร์มกันชนะลูกการจะไปม็อบแบบมันต้องเตรียมตัวให้พร้อมต้องซื้อชุดฟอร์มลมเริ่มต้องมาเสื้อกันฝนกันฝนต้องมาเข้าใจไหมน้ำเนี่ยต้องพกไปกินเองนะเราอย่าไปกินน้ำในม็อบนะเด็กผู้หญิงอ่ะอันตรายมันมีข่าวโดนละเมิดทางเพศกันในม็อบไปเยอะแยะเลยอันตรายลูกไม่รู้เขาใส่อะไรให้กินบ้างในน้ำดื่มในม็อบอ่ะผู้ชายไปก็อย่าลืมแว่นกันแดดนะใส่แว่นกันแดดจะได้ไม่ต้องไปสบตาใครพอสบตาใครปุ๊บมันก็จะเกิดและล้อวิวาทล้อวิวาทยังไม่พอเดี๋ยวพกพาอาวุธก็จะมาอีกพกพาอาวุธมา3คดีและละเมิดทางเพศล้อวิวาทพกพาอาวุธจากนั้นปุ๊บวันเนี้ยจะไปม็อบใช่ไหมมันก็จะมีชนกลุ่มนึงที่เป็นส้มเน่าของพวกหนูนั่งดื่มตั้งแต่วันนี้แล้วดื่มไม่พอกัญชายาบ้ายาอียาไอซ์นั่นไงยาเสพติดมาและยาเสพติดคดียาเสพติดตามมาในม็อบอีกพอเสพติดปุ๊บเกิดความกระเถือดกระถือรือตะโกนด่านู่นจับจ้วงจับจ้วงพระเจ้าแผ่นดินจับจ้วงจับจ้วงจับจ้วงสถาบันมาและลอยมา112ลอยมา112ตกปุ๊บลงตรงม็อบพอดีซวยซ้ำซวยซากซวยซ่อนเงื่อนซับซ้อนโง่แล้วโง่อีกโง่ซ้ำโง่ซ้อนเลยนะลูกเสร็จปั๊บพอมันพูดคำหยาบเยอะๆใช่ไหมจิตใจคือเขิมคือเขิมเผานั่นเผานี่เผาพระบรมฉายาลักษณ์เผาที่ว่าการเผาสมบัติทางราชการงานเผาบังเกิดงานเผาเริ่มมาเผายังไม่พอทีนี้งัดแงะตู้จรกรรมลักทรัพย์ลักทรัพย์กี่คดีแล้วในม็อบคิดนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะลูกมันมีมานักต่อนักนักต่อนักม็อบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราทำแต่ว่าคนในม็อบประทำเราเลือกได้ไหมล่ะว่าส้มที่กลิ้งไปบนถนนน่ะมันจะเป็นส้มเกรด AA สมบูรณ์แบบมีวุฒิภาวะมีสมองมีหลักการคิดแล้วมาด้วยความรักพ่อส้มอย่างเดียวฉันมาเพื่อต้องการถือป้ายตะโกนให้นายกได้เป็นนายกให้ได้เป็นนายกฟังเสียงประชาชนฟังเสียงประชาชนเขาไม่ได้มาแค่นั้นไงมันจะมีส้มเน่าๆที่ไปหาเรื่องทำให้กฎหมายมันผิดไงปัญหาคือคนที่ชวนไปน่ะจะตามแก้กฎหมายให้ทุกๆคนที่ไปม็อบได้หมดทุกคดีเลยหรือเปล่าล่ะไม่เพราะว่าปกติแล้วอ่ะเวลาแม่สังเกตดูพอใครออกมาแสดงความรักเขาหรือว่าออกมาจับจ้วงหรือว่าออกมาทำผิดกฎหมายอ่ะแม่ก็ไม่เห็นความรับผิดชอบอะไรนี่นะเด็กภาคใต้ก็ติดคุกก็ติดไปภาคเหนือติดคุกก็ติดไปใครจะทำอะไรผิดกฎหมายติดคุกก็ติดไปเขาก็ไม่ได้มาแสดงความรับผิดชอบนักการเมืองที่ดีอ่ะประชาชนแค่เลือกเขาเข้าไปแล้วเขาก็เอาปัญหาของเราเนี่ยเข้าไปถกเถียงกันในสภาเพื่อให้มันมีงบประมาณมาช่วยเหลือในสิ่งที่ประชาชนขาดแคลนปัญหาของประเทศเนี่ยมีตั้งเยอะตั้งแยะไปลูกปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหามลภาวะเป็นพิษปัญหาโรคระบาดปัญหาเศรษฐกิจปัญหาภัยแล้งปัญหาสงครามต่างๆมันเกิดขึ้นตั้งเยอะตั้งแยะที่เราต้องเตรียมพร้อมกันน่ะเนี่ยสงครามที่เขาจะเกิดขึ้นเห็นไหม US ดอลลาร์จะหายไปกลุ่มบริดจ์จะขึ้นมาเขาเตรียมพร้อมกันยังปัญหาน่ะคือยังแย่งเก้าอี้กันอยู่จนถึงทุกวันนี้ไอ้เก้าอี้ที่มันไม่พร้อมอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เป็นความผิดของประชาชนนะมันเป็นความผิดของนักการเมืองที่ไม่พร้อมในการเข้ามารับตำแหน่ง
ไอ้หุ่นไอ้เฮิร์นไม่โยนให้ออกไปตั้งแต่จากแรก1 2 3 4 5 6 7 8 9ในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้อ่านแล้วก่อนที่จะมาเป็นนายกอ่ะมันต้องอ่านก่อนที่มันต้องเตรียมพร้อมมาแล้วเราตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่าคุณสมบัติเราพร้อมมั้ยไอ้เงินสดกับไอ้บัตรเครดิตอะไรต่างๆที่เขาเอามาเป็นช่องโหว่เนี่ยทำไมไม่เตรียมตัวมาให้มันพร้อมกว่านี้ล่ะปีนี้ไม่พร้อมไม่เป็นไรหรอกส้มปีหน้าก็ได้ปีใหม่ก็ได้มันต้องเลือกตั้งใหม่อยู่แล้วแล้วพวกตัวเองลงถนนน่ะสิ่งที่พวกตัวเองจะได้อ่ะมันไม่ใช่พ่อส้มเป็นนายกแต่สิ่งพวกตัวเองจะได้อ่ะมันจะได้ทหารออกมาปฏิวัติคิดที่ดีคิดบวกๆยิ่งรวมตัวกันเยอะเท่าไหร่ยิ่งชุมนุมกันเยอะเท่าไรคนทำผิดกฎหมายมากขึ้นเท่าไรพี่ทหารก็จะออกมายิ้มแฉ่งบนถนนแล้วก็ยึดทุกสิ่งอย่างแค่นั้นแหละฝากให้คิดรักนะเนี่ย